วันนี้แพมจะมาแนะนำบัตรโปรพิเอทแบบฟรีๆนะคะที่มันมีติดอยู่ในตัวเครื่องเลยไม่ต้องไปโหลดที่ไหนเลยนะคะที่แพมเลิฟมากแล้วก็ใช้บ่อยมากค่ะถ้าใครพร้อมแล้วหยิบ iPad แล้วก็เตรียมแอปพลิเคชันโปรพิเอทมาเลยค่ะProcreate เป็นแอปพลิเคชันสุดฮิตสุดฮอตเลยนะคะสำหรับคนที่รักการวาดรูปค่ะและในวันนี้นะคะแพมจะมาแนะนำบัตรฟรีที่มันอยู่ในเครื่องเลยทุกคนไม่ต้องไปโหลดไม่ต้องไปเสียตังค์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าบัตรไหนบ้างที่แพมชอบใช้ค่ะบัตรอันแรกเลยนะคะสำหรับการร่างภาพที่เลิฟมากๆเลยนะคะกดไปที่บัตรไลบรารีตรงนี้นะคะแล้วก็เลือก Sketching ตรงนี้นะคะนี่เลย Narinder Pencil ค่ะสำหรับตัวบัตรอันนี้นะคะก็จะฟีลเหมือนกับดินสอกดเพราะว่าเวลาแพนวาดรูปอ่ะแพนจะใช้ดินสอกดในการวาดรูปนะคะแล้วก็เลยเลิฟอันนี้มากๆเลยค่ะ Texture จะเป็นแบบนี้ป๊าป๊าป๊าอ่ะซูมให้ดูนะมันจะมีความคมนะคะของขอบอยู่ด้วยเนาะแล้วก็ที่ตัวของเนื้อของบัตรอะค่ะจะสีไม่ได้เสมอกันตลอดนะคะรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่เล็กใช้ดีแล้วก็ร่างภาพมันมากๆเลยค่ะแล้วก็บัตรอีกอันนึงนะคะที่ชอบเอาไว้ตัดเส้นมากๆเลยทุกคนนะคะเข้าไปที่บัตรไลบรารีเหมือนเดิมนะคะโหมดคือ Sketching เหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้ค่ะ 6B Pencil นะคะถ้าเกิดมาวาดเนี่ยมันจะมีความพิเศษนะคะถ้าเกิดดูนะจะเห็นว่าเส้นนะคะจะมีความเล็กใหญ่บางตามหนักมือด้วยนะอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอย่างเนี้ยกดแรงๆใช่ไหมกดเร่งอ่ะแล้วพอเราผ่อนมือไปเห็นไหมคะมันจะมีแบบว่าฟีลเหมือนดินสออ่ะมันจะแบบชอบแล้วก็เลิฟอันนี้มากๆเลยนะคะเรียกว่าใช้ดีมากเลยนะบางครั้งก็จะแบบว่าเอียงปากกาข้างๆนะคะแล้วก็เอาไปแบบแรงงงแรงเงาได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่แอนจะพาทุกคนไปดูตัวอย่างที่ใช้บัตรนี้ในการตัดเส้นค่ะแล้วก็ภาพนี้นะคะทางด้านขวามือค่ะเป็นตัวที่แพนใช้ตัวของ 6B Pencil ในการตัดเส้นนะจะเห็นเส้นร่างนี่ยังมีอยู่เลยนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอ่ะเอาอันนี้ขึ้นมาข้างบนนะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะสำหรับอันนี้นะก็จะเป็นเส้นนะคะที่ร่างใช้บัตรเมื่อสักครู่นึงยังจำได้ไหมก็คือ Narinder Pencil นะคะแล้วก็สำหรับการตัดเส้นค่ะก็ใช้เป็น 6B Pencil ตัวนี้เลยค่ะถ้าดูจากเท็กเจอร์เนี่ยนะมันก็จะมีความแบบเหมือนกับดินสอสีอ่ะเหมือนกับดินสอไม้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะได้ความเป็นรูๆนิดนึงนะคะแล้วก็สามารถปรับตัวน้ำหนักมือในการวาดได้เรียกว่าเป็นบัตรที่วาดสนุกมากๆเลยค่ะและมาถึงบัตรตัดเส้นนะคะอีกหนึ่งอันที่แพนแบบเลิฟมากๆเลยก็คืออันนี้นะทุกคนเข้ามาที่โหมด Inking นะคะแล้วก็เลือก Dry Ink ค่ะมันจะฟีลแบบนี้ทุกคนคือมันจะมีความแบบขูดขูดขีดขีดเป็นรูรูอะค่ะอันเนี้ยตัดเส้นมันมากเลยสำหรับตอนที่เราตัดเส้นนะคะบัตรมันจะมีความเล็กใหญ่ได้ด้วยเห็นปะเวลาที่เรากดนะคะแล้วก็ตรงปลายอะค่ะมันจะมีความแบบลื่นไหลแล้วก็เล็กด้วยนะคะมันจะมีความสนุกของมันอะแต่ถ้าเกิดวาดบางช่วงใช่ไหมอาจจะมีข้อควรระวังนะคะก็คือว่าปลายของเส้นอาจจะแบบไม่ค่อยเท่ากันตามน้ำหนักมือเราก็ได้นะอันนี้ก็ต้องไปลองดูนะคะไปลองฝึกลองปรับดูอันนี้อยากจะแอบกระซิบว่าสำหรับบัตรนี้แพนเราไปปรับใหม่นะแล้วก็ไปmodify นะคะเป็นบัตรแบบที่ใช้อยู่ประจำนะคะชื่อบัตรว่าแพทแพมค่ะผ่านไป3บัตรแล้วนะคะกับบัตรที่แพนแบบว่าชอบมากปลื้มมากนะก็มีทั้งตัวของร่างเส้นนะคะแล้วก็ตัดเส้นทีนี้มาถึงบัตรที่โคตรชอบเลยแบบใช้ประจำสุดๆจนถึงปัจจุบันนะคะก็คือบัตรโมโนไลน์นะคะซึ่งเป็นบัตรที่ใช้เอาไว้ทั้งตัดเส้นก็ได้ลงสีก็เลิศเลยค่ะแล้วตัวบัตรโมโนไลน์นี้นะคะก็จะอยู่ในโหมดเคลิกราฟีนะคะเราก็เลือกโมโนไลน์นะอยากจะบอกว่ามันอะไรที่แบบมันน่ารักอ่ะคือน่ารักตรงที่บัตรอันนี้นะคะเหมาะกับมือใหม่สุดๆเลยนะคะเพราะว่าตัวของบัตรนะถ้าทุกคนดูเนี่ยเส้นเนี่ยมันจะมีความสม่ำเสมอคือน้ำหนักของเส้นน่ะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะแล้วปลายอ่ะมันก็จะมีความมนแบบนี้เวลาที่เราวาดรูปนะคะหรือว่าลงสีบริเวณพื้นที่กว้างๆอย่างเงี้ยค่ะ
มันจะให้ความรู้สึกแบบดีอ่ะอันนี้ใช้ดีจริงนะคะแล้วก็บัตรอันนี้นะคะแผ่นเรียกว่าใช้ลงสีกระตูนะแบบบ่อยมาก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 เลยทุกคนอันเนี้ยแนะนำสุดๆเลยนะคะถ้าเกิดยิ่งเป็นมือใหม่บางทีเราไปใช้บัตรที่มันแบบว่ามีน้ำหนักมือใช่ปะไม่รู้จะกดหนักกดเบาแล้วคุมน้ำหนักไม่ได้ก็โมโนไลน์เลยจ้ะเรียบๆง่ายๆแล้วก็ได้ใจความค่ะสำหรับตัวบัตรโมโนไลน์นะคะแผนก็จะใช้วาดรูปการ์ตูนนะสไตล์จีบีแล้วก็ลงสีนะคะอย่างอันนี้ค่ะเป็นตัวเบสจีบีนะคะที่แผนทำนะทั้ง3เซตเลยเนี่ยอยากจะบอกว่าใช้บัตรโมโนไลน์หมดเลยเพราะว่าเส้นเนี่ยค่อนข้างจะสมูทนะคะแล้วก็มันจะมีความโค้งมนอยู่บริเวณปลายของเส้นนะคะแล้วน้ำหนักของเส้นเนี่ยจะเท่ากันเสมอกันเวลาที่มาวาดอะไรที่มันดูเรียบง่ายแบบนี้เหมาะมากเลยทุกคนอย่างน้องเมตาวาเดน NFT ของแพนะคะที่วาดมานะคะก็ใช้โมโนไลน์หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่อันนี้นะเป็นเมตาวาเดนนะคะที่ทำมาวาดมาพิเศษในช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะคะตัดเส้นก็โมโนไลน์นะคะลงแสงก็โมโนไลน์ลงเงาก็โมโนไลน์เรียกว่าบัตรเดียวนะคะวาดได้ครบจบทั้งตัดเส้นลงสีแสงแล้วก็เงาเลยค่ะทีนี้สำหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าโมโนไลน์มันอาจจะทื่อๆไปนะคะบัตรอันที่5ที่จะแนะนำนะคะก็คือบัตรอันนี้เลยทุกคนกดเข้ามาตึงๆไปที่โหมดชาโคลอันนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็เลือกเป็น 2B Complex นะคะอยากจะบอกอันเนี้ยมันมีความเลิศเลอมากนะคะอย่างภาพนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะการวาดแล้วก็ลงสีนะคะที่มันเป็นลายเท็กเจอร์เนี่ยนะคะด้วยบัตรเมื่อสักครู่เลยอันนี้นะอยู่ในโหมดชาโคลแล้วก็เลือก 2B Complex นี้ค่ะเรียกว่าสะใจจริงๆเลิศมากเลยแล้วอันนี้นะที่ตัดเส้นนะคะก็คือ Dry Ink ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นี่และบัตรสุดท้ายนะคะที่อยากแนะนำก็คือบัตรอันนี้เลยนะ Air Brushing นะคะเลือกเป็น2บัตรค่ะอยากจะบอกว่าบัตรอันนี้ทุกคนมันมีความแบบละมุนอะเนี่ยละมุนอะนะคะแล้วก็เวลาที่แพนวาดแก้มของการ์ตูนนะคะแพนก็จะชอบใช้2บัตรเนี่ยไปตบตรงแก้มให้ความรู้สึกฟูฟูแล้วก็สวยเลยนะเดี๋ยวหาให้ดูว่าอันไหนใช้อันนี้บ้างนะคะอย่างภาพนี้นะคะก็วาดนะคะแล้วก็ลงสีใช่ไหมนี่เห็นไหมคะในส่วนของจมูกที่มันเป็นแบบเบลอๆแล้วก็แก้มที่มันฟุ้งๆแล้วก็มีเงาอะค่ะแล้วก็รวมไปถึงผมที่เกลี่ยแบบนวลๆเนียนๆนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นบัตรที่เลิฟแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะอย่างภาพนี้ทุกคนก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้นะคะก็กำลังลองปัดในโปรเกรดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็พยายามเกลี่ยสีแบบทำนู่นทำนี่นะคะก็เรียกว่าตอนนี้คิดว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมาแนะนำบัตรเซตใหม่ๆนะคะให้กับทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าอย่างชุดการ์ตูนตัวนี้นะคะแพนก็กำลังจะเปิดคอร์สใหม่นะคะซึ่งวาดคนเรียกว่าโตไปอีกระดับหนึ่งนะคะโดยใช้ทั้งบัตรฟรีแล้วก็บัตรที่ตัวเองทำเองด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นยังไงมีอะไรอัปเดตนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าจะวาดภาพแบบนี้นะคะหวานๆสไตล์แบบคล้ายๆกับสีน้ำนะคะแต่ว่าวาดในโปรครีเอทนะคะสไตล์การ์ตูนน่ารักน่ารักแบบการ์ตูน3ส่วนซึ่งจะโตขึ้นอีกเนี่ยใช้บัตรใช้อะไรบ้างรอบหน้าเดี๋ยวแพมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะอยากจะบอกว่าตั้งใจทำคลิปให้ประโยชน์กับทุกคนนะแล้วก็รักทุกคนมากๆเลยถึงแม้จะไม่เคยเจอหน้ากันนะคะขอให้คุณมีความสุขกับการวาดรูปแล้วก็ 80% ของคนที่ดูคลิปนะคะยังไม่ได้กด Subscribe แล้วก็กดไลค์เลยถ้ายังไงเป็นกำลังใจให้กันนะคะก็กดให้นิดนึงนะจะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับใครนะคะที่ลงทะเบียนเรียนคอร์สวาดการ์ตูน3ส่วนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคอร์สนะคะรอบนี้เรียกว่าใส่แบบจัดเต็มเลยค่ะ